ไปอย่างเดียวขายเพื่อให้ลูกค้าได้กินของอร่อยของร้านเราด้วยเปิดประมาณ20ปีแล้วค่ะหนูอยู่รุ่นที่3เปิดตั้งแต่คุณยายคุณแม่แล้วก็จอยค่ะรสชาติเราก็จะคงคุณแม่มาตลอดจะไม่ลดวัตถุดิบของแพงเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ยังคงที่จะใช้สูตรเหมือนเดิมที่คุณแม่ทำมาค่ะต้นคุณแม่ก็ขายแค่3สีก็คือมีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีเขียวค่ะจอยก็เลยมาพัฒนาเป็น7สีให้ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะลูกค้าชอบมันดูน่ากินแล้วก็ดูหลากสีสันดีค่ะจะเน้นสีธรรมชาติทั้งนั้นนะคะจะมีอยู่สีเดียวคือสีแดงที่ใช้น้ำแดงเฮลบอยนะคะสีขาวทำมาจากเกลือสีเหลืองทำมาจากฟักทองค่ะสีม่วงทำมาจากมันม่วงสีส้มทำมาจากมันส้มสีฟ้าทำมาจากอัญชันสีเขียวทำมาจากใบเตยจ้าเนื้อเนี่ยเวลาเราใส่ผงกับแป้งเรากินแล้วมันได้อรรถรสมากกว่าที่เป็นสีเปล่าๆสีเปล่าก็คือจะเป็นแป้งอย่างเดียวถ้าสมมติเป็นสีขาวเนี้ยเรากัดไปแล้วมันมีเปลือกอยู่ข้างในแป้งจะอร่อยกว่าเป็นแป้งล้วนค่ะตัวแป้งอะค่ะมันจะหนึบมากกว่าร้านอื่นร้านอื่นเขาจะปั้นสดส่วนร้านจอยไม่ใช่ก็คือทำมาจากบ้านหมดเพราะว่าเวลาในการทำแป้งของเราใช้เวลานานมากตั้งแต่เช้ายันบ่ายมันจะมีระยะเวลาแป้งแห้งก็กี่ชั่วโมงจะทำให้แป้งมันหนึบได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็มาผสมผสานกับกะทิที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเรากลิ่นหอมไม่เหมือนร้านอื่นมันก็เลยลงตัวค่ะเครื่องมีทั้งหมด5อย่างค่ะมีมันมีฟักทองมีข้าวโพดมีเผือกแล้วก็มีกระเทียมกรอบค่ะมาได้ประมาณ 3-4 เดือนนี้แล้วค่ะผลตอบรับก็ดีมากด้วยเพราะว่ามันแปลกส่วนมากครับกินก็จะกินในของเย็นแต่มาใส่ในของร้อนดูมันก็ลงตัวเข้ากันดีค่ะคงคุณภาพอย่างเดียวเลยค่ะถ้าเราทำลวกๆไม่ใส่ใจอ่ะมาครั้งเดียวเขาก็ไปซื้อของใหม่ทุกวันสดไม่มีของค้างค่ะเราใส่ใจถ้าเราทำมีของค้างลูกค้าเขาคงไม่ชอบอะค่ะก็คือจะสดสะอาดใหม่ทุกวันเริ่มต้น55บาทแพงสุดก็อยู่ที่35บาทค่ะเราอยากให้ลูกค้าทุกระดับเข้าถึงในร้านเรามากกว่าที่จะเน้นเอากำไรกับลูกค้าค่ะคิดว่าไม่ได้ขายเอากำไรอย่างเดียวขายเพื่อให้ลูกค้าได้กินของอร่อยของเรา